ระทรวงศึกษาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเสนอรายการส่งเสริมความรู้ด้านการศึกษาพิเศษรายการสร้างด้วยใจเพื่อบุคคลที่บกพร่องทางการเห็นชุดการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับคนตาบอดรายการนี้ผลิตเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้รับความรู้ความเข้าใจจากการฟังรายการด้วยตอนที่6ทักษะในการทำกิจวัตรประจำวันและมารยาทการอยู่ร่วมสังคมวันนี้รายการสร้างด้วยใจเพื่อบุคคลที่บกพร่องทางการเห็นจะขอพาท่านผู้ชมไปพบกับการฝึกทักษะในการทำกิจวัตรประจำวันและการสอนมารยาทในการอยู่ร่วมสังคมรายละเอียดเป็นเช่นไรติดตามชมได้เลยค่ะช่วงที่1ทักษะในการทำกิจวัตรประจำวันต่อไปก็จะเป็นวิธีการสอนในการทำกิจวัตรประจำวันสำหรับคนตาบอดซึ่งเรามีหลักการสอนดังนี้ค่ะ 1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมวางในตำแหน่งที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย 2. ต้องแน่ใจว่าคนตาบอดสามารถใช้อุปกรณ์ทุกชนิดได้ 3. สอนให้คนตาบอดปฏิบัติตามขั้นตอนเช่นเดียวกับคนทั่วไป 4. สอนให้คนตาบอดทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์เข้าที่เพื่อความสะดวกในการนำมาใช้ในโอกาสต่อไปค่ะค่ะต่อไปก็จะสอนในเรื่องของการทำกิจวัตรประจำวันอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือการทำความสะอาดร่างกายค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณจรุจิราจะมาสาธิตในเรื่องของการล้างหน้าและก็แปรงฟันให้ดูนะคะซึ่งขอเชิญคุณรุจิราเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก็มียาสีฟันแล้วก็แปรงสีฟันนะคะแล้วก็เทคนิคอันนี้สำคัญนะคะนั่นก็คือการบีบยาสีฟันค่ะเราต้องวางปลายนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะวางบริเวณปลายของขนแปรงนะคะแล้วก็เอาปากของหลอดยาสีฟันนะคะวางจรดที่ปลายขนแปรงนะคะแล้วก็บีบเลยค่ะบีบลากลงมานะคะปลายขนแปรงยังอยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางอยู่นะคะค่ะอันนี้ก็จะได้ยาสีฟันเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราได้ยาสีฟันเรียบร้อยนะคะเราก็บ้วนปากค่ะเมื่อบ้วนปากแล้วนะคะก็เอานำยาสีฟันนะคะแปรงสีฟันแปรงฟันได้เลยค่ะเข้าไปในปากเลยค่ะค่ะสบฟันค่ะแล้วก็แปรงนะคะค่ะแปรงขึ้นบนลงล่างนะคะค่อยๆแปรงไปเรื่อยๆนะคะค่ะแปรงด้านหน้าก่อนนะคะแล้วค่อยฟันกรามเข้าไปข้างในค่ะค่ะทั้งซ้ายและขวานะคะค่ะเมื่อเราแปรงเสร็จนะคะเราก็ต้องบ้วนน้ำตามนะคะ 2-3 ครั้งค่ะจนกว่าจะสะอาดนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จในเรื่องของการแปรงฟันแล้วนะคะค่ะต่อไปก็เป็นวิธีการล้างหน้านะคะซึ่งการล้างหน้านะคะก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปนะคะพี่สายเชิญเลยค่ะใช้น้ำล้างนะคะล้างให้สะอาดทั่วใบหน้านะคะแต่ที่สำคัญนะคะคนตาบอดอาจจะมีขี้ตาเยอะนะคะต้องสอนให้เขารู้จักล้างบริเวณดวงตาให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าขี้ตาอาจจะอยู่ที่หัวตาหรือว่าหางตาได้นะคะค่ะล้างให้สะอาดนะคะค่ะเมื่อล้างสะอาดแล้วนะคะเราก็ซับให้แห้งค่ะใช้ผ้าขนหนูนะคะในการซับให้แห้งนะคะใช้วิธีการซับนะคะไม่ใช่ถูไปถูมานะคะซับให้แห้งอันนี้ก็จะเป็นเสร็จในเรื่องของการทำความสะอาดร่างกายในเรื่องของการแปรงฟันแล้วก็การล้างหน้านะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการสอนคนตาบอดในเรื่องของการปรุงอาหารนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาสอนนะคะการทำอาหารอันนี้เราจะทำสำหรับวันนี้นะคะเราจะทำการผัดผักกันนะคะพี่สายนะคะเราจะให้พี่สายนะคะเป็นคนทำนะคะนี่เป็นผักคะน้านะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างก่อนนะคะในสิ่งที่เราจะทำนะคะก็จะมีผัก
ล้างผักให้สะอาดนะคะเมื่อเราล้างผักเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะถึงขั้นตอนในเรื่องของการหั่นเราก็ต้องสอนนะคะคนตาบอดในเรื่องของการหั่นผักด้วยนะคะลองสาธิตอันนี้หั่นตรงๆได้เลยค่ะใบนะคะหั่นไปเรื่อยๆค่ะประมาณ1นิ้วค่ะใช้มือวัดเลยค่ะแล้วนิ้วนะคะอย่ากางออกนะคะใช้เป็นลักษณะการตั้งฉากนะคะนิ้วโป้งเลื่อนไปด้านล่างนะคะนิ้วชี้ตามค่ะดีมากค่ะถัดไปเรื่อยๆค่ะจะเห็นได้ว่านะคะมีดไม่สามารถที่จะโดนมือเราได้นะคะเนื่องจากว่าเราจะเลื่อนตามนิ้วโป้งไปนิ้วชี้เห็นไหมคะแล้วมีดเราจะมาแค่แตะให้โดนที่ปลายแค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการวัดให้ได้กึ่งกลางนะคะเราก็จะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางในการวัดมานะคะแล้วก็เราก็หั่นค่ะเราสำรวจหมูก่อนนะคะสำรวจหมูทำนองเดียวกันกับผักนะคะนิ้วโป้งเลื่อนไปข้างล่างนิ้วชี้ตามนะคะที่สำคัญอย่าเอานิ้วออกมานะคะใช้เป็นลักษณะการตั้งฉากค่ะหั่นเลยค่ะดีมากค่ะเลื่อนไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการถัดไปเรื่อยๆนะคะถอยหลังไปเรื่อยๆค่ะเมื่อเราเตรียมผักและก็หมูเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมเครื่องปรุงนะคะที่เราจะต้องนำมาปรุงอาหารในวันนี้นะคะซึ่งเราจะปรุงก็คือผัดผักกับหมูนะคะเครื่องปรุงทุกอย่างเราต้องเตรียมให้พร้อมนะคะ อย่างเช่นนะคะน้ำมันเราต้องเทใส่ถ้วยนะคะแล้วก็วิธีการตักเราจะใช้ช้อนในการตักใส่กระทะนะคะจะใช้ตวงโดยการใช้ช้อนอันนี้จะเป็นน้ำมันนะคะอันนี้เตรียมไว้เรียบร้อยนะคะอันนี้น้ำมันนะคะนี่พริกกระเทียมนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันหอยนะคะอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้ก็เราจะใช้เป็นลักษณะคือเข็มนาฬิกานะคะด้านบนนี้คือ12นาฬิกานะคะด้านล่างคือ6นาฬิกานะคะเดี๋ยวลองมาดูไฟกันก่อนนะคะเรากดนะคะใช้วิธีการกดแล้วหมุนกดลงไปค่ะแล้วหมุนใส่ผักหยิบผักลงไปค่ะหยิบใส่ไปได้เลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องใส่ในภาชนะใช่ไหมคะอันนี้ก็ได้ผัดผักพี่สายถือค่ะอันนี้ก็ได้ผัดผักนะคะในชีวิตประจำวันคนตาบอดก็เหมือนกับคนทั่วไปที่จะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่คนตาบอดจะชนิดของเงินและวิธีการใช้เงินนะคะวันนี้เราก็จะมาสาธิตในเรื่องของการดูลักษณะของแบงค์นะคะว่าแต่ละแบงค์มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้คุณรุจิรานะคะลองดูนะคะแบงค์แต่ละแบงค์นะคะจะมีความแตกต่างกันนะคะเราจะใช้ฝ่ามือนะคะในการวัดแบงค์ดูนะคะอันนี้เป็นแบงค์พันนะคะเราต้องดูว่ามันอยู่ส่วนไหนปลายนิ้วชี้ปลายนิ้วกลางนะคะอยู่ถึงส่วนไหนของปลายนิ้วกลางนะคะเราต้องจำไว้อันนี้จะเป็นแบงค์พันนะคะแบงค์แต่ละแบงค์จะมีความกว้างความยาวไม่เท่ากันนะอันนี้เป็นแบงค์500นะคะต้องจำนะคะคุณรุจิราต้องจำแบงค์แต่ละแบงค์จะอยู่ระดับไหนของปลายนิ้วของคุณอันนี้คุณแบงค์500นะคะอันนี้แบงค์100เป็นแบงค์20แบงค์นะคะอีกวิธีหนึ่งเราก็จะเป็นในเรื่องของการพับกึ่งกลางนะคะพับให้เป็นกึ่งกลางลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้2นิ้วค่ะนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะในการวัดเราจะสอดนะคะช่วงสันนะคะเข้าไปตรงกลางระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางเราจะต้องวัดขนาดว่าปลายของแบงค์อยู่ส่วนไหนของปลายนิ้วชี้หรือว่านิ้วกลางอันนี้เป็นแบงค์พันอันนี้เป็นแบงค์500ค่ะนี่เป็นแบงค์100นะคะจะต้องรู้ว่าอยู่ส่วนไหนของปลายนิ้วเป็นแบงค์20นะคะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้สำหรับคนตาบอดนะคะให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ เราเรียกว่าอุปกรณ์ในการวัดแบงค์อันนี้สมมุติว่านะคะเรา
เอาแบงค์มาแบงค์นึงนะคะเราคลี่ออกนะคะสอดเข้าไปตรงกลางนะคะของอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะอันนี้ลองสัมผัสดูนะคะมันจะมีตรงกลางของอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะไว้สำหรับดึงนะคะดึงแบงค์ให้ชิดที่สุดนะคะดึงเสร็จนะคะเราก็จะพับไปด้านนี้นะคะซึ่งตรงนี้จะมีขีดอยู่นะคะขีดแรกก็จะเป็น 1,000 บาทขีดที่2 500นะคะขีดที่3 100ขีดที่4 50แล้วก็ขีดที่5ก็จะเป็น20ตามลำดับนะคะแล้วก็พับใส่นะคะจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นแบงค์พันแบงค์พันก็จะเป็นขีดแรกอันนี้เท่าไหร่คะคุณ1,000 บาทนะคะอันนี้ 1,000 เอาลองแบงค์ต่อไปนะคะลองใส่เองเลยค่ะเท่าไหร่คะ500อันนี้20ค่ะค่ะเมื่อสักครู่เราได้รู้จักวิธีการใช้แบงค์แล้วนะคะต่อไปเรามารู้จักวิธีการใช้เหรียญกันบ้างนะคะซึ่งคนตาบอดเราจะใช้วิธีการสังเกตโดยใช้ขนาดและก็น้ำหนักของเหรียญค่ะเรามาสาธิตกันนะคะว่าเราจะใช้นี้เป็นเหรียญ10นะคะคุณรุจิลาลองดูนะคะอันนี้เหรียญ10อันนี้เหรียญ5จะเห็นได้ว่าขนาดแต่ละเหรียญจะมีความต่างกันนะคะ2บาทอันนี้1บาทค่ะอันนี้ก็คนตาบอดใช้วิธีการสังเกตนะคะอย่างที่บอกก็คือขนาดและน้ำหนักนะคะแต่หากคนตาบอดไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะคะเราจะใช้วิธีการคือในเรื่องของการตรวจเช็คโดยการสัมผัสที่ขอบของเหรียญแต่ละเหรียญค่ะมันจะมีความแตกต่างกันนะคะลองสัมผัสดูนะคะคุณรุจิลาสัมผัสที่ขอบของเหรียญจะมีความแตกต่างกันอันนี้เหรียญ10นะคะนี่เหรียญ5ค่ะ2บาทค่ะเหรียญ1บาทค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะคะที่คนตาบอดจะสามารถจะรู้จักวิธีการใช้เงินนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญยิ่งนะคะที่คนตาบอดจะต้องไปฝึกฝนต่ออย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับเขาให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้นค่ะช่วงที่2มารยาทการอยู่ร่วมสังคมค่ะต่อไปนะคะก็จะต้องเป็นวิธีการที่จะสอนให้คนตาบอดเรียนรู้วิธีการที่จะทานอาหารนะคะและพร้อมกับมารยาทบนโต๊ะอาหารค่ะนะคะเราเริ่มต้นด้วยวิธีการพาคนตาบอดนะคะมาที่เก้าอี้นะคะโดยจับที่พนักเก้าอี้นะคะหลังจากนั้นนะคะคนตาบอดก็จะเลื่อนตัวไปนะคะโดยที่ป้องกันส่วนล่างด้วยนะคะแล้วก็ไปเตาะแตะที่ขอบโต๊ะก่อนนะคะแตะที่ขอบโต๊ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเลื่อนเก้าอี้ออกมานะคะเลื่อนเก้าอี้ออกมาแล้วก็สำรวจที่นั่งนะคะแล้วก็ลงนั่งค่ะเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วนะคะให้คนตาบอดสำรวจขอบโต๊ะนะคะระยะระหว่างโต๊ะกับเก้าอี้นะคะว่าห่างไกลแค่ไหนนะคะปรับระยะให้เหมาะสมและให้เขาถนัดนะคะเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มแนะนำนะคะวิธีการที่จะรับประทานอาหารนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะจัดภาชนะต่างๆมานะคะที่มีความแตกต่างกันนะคะเพื่อให้เขาได้เรียนรู้นะคะว่าถ้าเป็นแกงจืดหรือต้มยำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นชามนะคะถ้าเป็นอาหารที่เป็นผัดนะคะหรือทอดก็จะเป็นจานนะคะโดยที่เราจัดวางไว้นะคะแล้วก็ให้เขารู้จักนะคะวิธีการที่จะใช้ช้อนกับซ่อมนะคะโดยให้นะคะใช้มือขวานะคะจับช้อนนะคะแล้วก็มือซ้ายจับซ่อมนะคะในกรณีที่คนตาบอดไม่เคยใช้ช้อนซ่อมมาก่อนเลยเนี่ยนะคะเราก็จะให้เขาเรียนรู้วิธีเริ่มต้นนะคะว่าช้อนเป็นลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็ให้เขาจับนะคะซ่อมมีลักษณะอย่างไรนะคะ
แล้วก็ให้เขาจับดูนะคะและอีกวิธีหนึ่งในการที่จะตรวจเช็คนะคะว่าลักษณะการจับช้อนนั้นเนี่ยนะคะจับถูกต้องไหมคว่ำหรือหงายอย่างไรนะคะอาจจะสังเกตได้นะคะว่าถ้าเป็นช้อนบางลักษณะนะคะจะมีตัวสัญลักษณ์บอกอยู่ที่ช้อนอยู่แล้วก็จะง่ายอย่างเช่นตัวอย่างของช้อนคันนี้นะคะก็จะมีเป็นขีดนะคะก็จะสังเกตได้ง่ายนะคะอีกวิธีนึงนะคะให้เขาใช้ซ่อมเนี่ยค่ะนะคะมาสัมผัสนะคะที่ตัวช้อนนะคะก็จะรู้ว่าตรงส่วนไหนเป็นส่วนที่เว้าก็คือส่วนที่เป็นด้านหน้านะคะส่วนที่เป็นโค้งก็คือส่วนด้านหลังของช้อนนะคะวิธีการทานนะคะก็จะให้เขานะคะลักษณะการตักนะคะใช้ช้อนอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ซ่อมอยู่ด้านหน้ากวาดอาหารเข้ามานะคะแล้วเวลาตักนะคะตักขึ้นมาปุ๊บนะคะถ้าเกิดเป็นลักษณะที่อาหารที่เป็นเส้นนะคะหรือว่าเกรงว่าจะมีกับข้าวหรือสิ่งที่เกินกว่าช้อนที่มีอยู่นะคะก็จะใช้ซ่อมเนี่ยนะคะปาดที่ตรงข้างใต้ของช้อนอีกทีนึงก่อนที่จะนำช้อนนั้นเข้าปากนะคะลำดับต่อไปนะคะเมื่อรู้จักวิธีการใช้ช้อนใช้ซ่อมแล้วนะคะเราก็จะแนะนำให้เขารู้จักว่าบนโต๊ะนั้นมีอาหารอะไรบ้างนะคะโดยนะคะบอกให้คนตาบอดนะคะเวลาที่ไปทานอาหารเนี่ยให้ขอร้องนะคะหรือขอความช่วยเหลือจากผู้ที่นั่งข้างๆนะคะให้เขาแนะนำว่าอาหารนั้นมีอะไรบ้างและตั้งอยู่ตำแหน่งใดนะคะหลังจากนั้นนะคะคนที่จะช่วยเหลือนะคะเขาก็จะแนะนำโดยการใช้หลังมือนะคะของคนตาบอดนั้นนะคะเลื่อนไปจับที่ภาชนะนะคะและบอกไปพร้อมกันว่านี่คือผัดผักนะคะตรงนี้คือปลาทอดนะคะไก่ออกไปนะคะเป็นแกงจืดนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะอาจจะใช้เข็มนาฬิกาในการบอกตำแหน่งที่ตั้งของอาหารได้นะคะเช่นนะคะผัดผักนะคะอยู่ที่11นาฬิกานะคะแกงจืดนะคะอยู่ที่12นาฬิกาของคนตาบอดนะคะแล้วก็ปลาทอดนะคะอยู่ที่1นาฬิกาของคนตาบอดจานข้าวอยู่ที่6นาฬิกานะคะก็คือใกล้ตัวตรงกันข้ามคือ12นะคะแก้วน้ำนะคะแก้วน้ำอยู่ที่3นาฬิกานะคะคนตาบอดก็จะใช้หลังมือนะคะเลื่อนไปที่ตำแหน่งที่ตั้งของ3นาฬิกาก็คือตั้งแก้วไว้นะคะสำหรับที่จะยกทานได้นะคะกรณีของแก้วนะคะเมื่อเขาทานแล้วเขาอาจจะเลื่อนนะคะไปอยู่ตำแหน่งอื่นใดที่ไม่ใช่3นาฬิกาอันนั้นไม่ต้องกังวลนะคะเขาจะคนตาบอดเขาจะจำได้เองว่าวางไว้ตำแหน่งไหนนะคะภาชนะที่เราใช้ทานร่วมกันนะคะถ้าเป็นอาหารที่ทานร่วมกันอย่างนี้ต้องมีช้อนกลางนะคะเราก็จะแนะนำให้เขานะคะให้คนตาบอดนั่นแหละนะคะไปที่สมมติอยากจะทานผัดผักนะคะก็ต้องเลื่อนหาช้อนกลางค่ะนะคะต้องเลื่อนหาช้อนกลางนะคะแล้วถึงจะตักอาหารเข้ามาไว้ที่จานข้าวของเราลองตักดูเลยค่ะในสมมตินะคะว่ามีอาหารอยู่นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ทานเลยค่ะนะคะสมมตินะคะสมมติว่าเราทานกันไปนะคะเมื่อทานเสร็จแล้วนะทานเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องรวบช้อนนะคะรวบช้อนรวมไว้ด้านใดด้านหนึ่งของจานนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเราทานอิ่มแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคนตาบอดนะคะรู้สึกว่าไม่สะดวกในการที่คนช่วยเหลือเนี่ยจะต้องคอยตักอาหารให้ทีละอย่างทีละอย่างนะคะก็นะคะอาจจะนะคะขอให้คนช่วยเนี่ยนะคะตักอาหารในลักษณะเป็นอาหารจานเดียวคือตักหลายๆอย่างไปที่จานของคนตาบอดนั้นได้เลยนะคะแต่นะคะย้ำนิดนึงเวลาที่ตักลงไปในจานข้าวของคนตาบอดแล้วนะคะอย่าลืมเข็มนาฬิกาค่ะนะคะไม่ใช่ตักลงไปรวมกันที่จุดๆเดียวนะคะควรจะกระจายนะคะอย่างเช่นผัดผักนะคะอาจจะมาไว้ที่9นาฬิกานะคะแล้วก็ปลาทอดนะคะอาจจะมาไว้ที่3นาฬิกานะคะลักษณะอย่างนี้เป็นต้นสำหรับมารยาทในการปฏิบัติตนขณะที่ร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่นนั้นคือ 1. ฝึกให้คนตาบอดเป็นคนตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมรับประทานอาหารเช่นไม่ไปช้าหรือเร็วจนเกินไปเพราะถ้าไปเร็วอาจทำให้เกิดความอับอายแก่เจ้าภาพแต่ถ้าไปช้าเกินไปจะทำให้ผู้อื่นต้องรอ 2.
ฝึกให้คนตาบอดรู้จักใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับชนิดของอาหารเช่นใช้ช้อนตักแกงใช้มือจับน่องไก่หรือใช้ซ่อมจิ้มผลไม้เป็นต้น 3. ฝึกให้คนตาบอดรู้จักร่วมวงสนทนากับผู้ร่วมโต๊ะอาหารโดยรู้จักพูดคุยให้ถูกจังหวะถูกเรื่องใช้คำพูดให้เหมาะสมกับวัยและฐานะของบุคคล 4. ฝึกให้คนตาบอดรู้จักรับประทานอาหารไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไปโดยสังเกตจากผู้ร่วมโต๊ะอาหาร 5. ฝึกให้คนตาบอดไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมในขณะรับประทานอาหารเช่นไม่เคี้ยวอาหารเสียงดัง 6. ถ้าจำเป็นต้องออกจากโต๊ะอาหารก่อนผู้อื่นหรือพลั้งเผลอแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมออกมาต้องรู้จักกล่าวคำว่าขอโทษ 7. เมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้วควรบ้วนปากทุกครั้งที่มีโอกาสมารยาทในการแต่งกายนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเมื่อคนตาบอดจะต้องออกไปสู่สังคมนะคะการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยและถูกกาลเทศะเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะการที่คนตาบอดจะทราบนะคะว่าชุดไหนนะคะเหมาะกับงานไหนอย่างไรนั้นน่ะก็ไม่ยากเลยค่ะเพียงแต่เขาถามนะคะผู้ที่ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวค่ะว่ารูปแบบของชุดนั้นเป็นอย่างไรและมีสีอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีของน้องทรายนะคะรูปแบบปกเสื้อนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะซึ่งจะเข้ากันกับกระโปรงที่มีเนื้อผ้าเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะปกลักษณะแบบนี้นะคะมีแหลมๆเล็กน้อยนะคะจะเป็นสีฟ้าซึ่งคู่กันกับกระโปรงชุดนี้นะคะต่อไปนะคะนอกจากจะดูเรื่องรูปแบบและสีแล้วนะคะก็ยังดูเรื่องของเนื้อผ้านะคะจะเห็นว่านะคะเนื้อผ้าของทั้งสองแบบนี้ทั้งสองชุดนี้จะไม่เหมือนกันนะคะจะมีความหยาบและความละเอียดและมีลายผ้าที่แตกต่างกันนะคะคนตาบอดก็จะสามารถสัมผัสได้นะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ใช้นะคะในกรณีที่มีเสื้อผ้าเยอะนะคะหลากหลายชุดและที่สำคัญก็คือชุดนั้นอาจจะมีความคล้ายกันรูปแบบคล้ายกันนะคะเขาก็จะทำสัญลักษณ์นะคะอาจจะติดไว้ที่ปลายแขนเสื้อด้านในนะคะหรือจะทำสัญลักษณ์ไว้ที่ตรงตะเข็บด้านในได้นะคะต่อไปนะคะถ้าเกิดกรณีที่คนตาบอดจะต้องไปในงานพิธีกรรมต่างๆนะคะควรจะเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับงานพิธีกรรมนั้นนะคะและที่สำคัญเวลาที่แต่งชุดนอนนะคะควรจะรู้ว่าไม่ควรจะออกไปข้างนอกบ้านหรืออย่างเช่นใส่ชุดนอนไปจ่ายตลาดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งค่ะนี่คือหลักง่ายๆของการแต่งกายให้ถูกกาลเทศะและเป็นมารยาททางสังคมด้วยเช่นกันค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการใช้บริการสาธารณะนะคะตัวอย่างที่จะนำเสนอในครั้งนี้ก็คือการใช้โทรศัพท์สาธารณะค่ะในกรณีนะคะที่เราจะสอนให้คนตาบอดใช้โทรศัพท์สาธารณะนะคะเราต้องสอนให้เขารู้ก่อนนะคะว่าโครงสร้างนะคะของตู้โทรศัพท์ที่จะใช้นั้นน่ะมีอะไรบ้างตำแหน่งมีปุ่มหรือว่าหูโทรศัพท์อยู่ที่ตรงไหนอย่างไรนะคะเริ่มต้นนะคะโดยการที่นำมือของคนตาบอดนะคะจับนะคะให้เขายกหูโทรศัพท์ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เขาใช้มือขวานะคะจับไปที่ตัวเลขนะคะจะสังเกตนะคะว่าปุ่มที่กดตัวเลขนะคะเลข5นะคะซึ่งเป็นปุ่มที่อยู่ตรงกลางจะมีจุดนะคะจุดนูนขึ้นมานะคะให้นำนิ้วกลางนะคะไปวางไว้ที่เลข5นะคะก็คือจุดที่มีปุ่มอยู่นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เขาวางนิ้วชี้และนิ้วนางนะคะในแถวเดียวกันนะคะก็คือเป็นเลข4 5และ6นะคะตำแหน่งของการก้าวนิ้วนะคะเริ่มจากนิ้วกลางก่อนถ้าจากเลข5ขึ้นไปคือเลข2นะคะลงมาเป็นเลข8นะคะถ้านิ้วชี้นะคะเราตอนนี้เราอยู่ที่เลข4นะคะพอการก้าวนิ้วนะคะหลังจากที่ก้าวไปแล้วให้กลับมาที่เลข5ตลอดในกรณีของนิ้วกลางนะคะถ้านิ้วชี้เราอยู่ที่เลข4ก้าวขึ้นไปก็เป็นเลข1ถูกค่ะลงมาเป็นเลข7นะคะกลับขึ้นไปเลข4นะคะส่วนนิ้วนางค่ะตอนนี้อยู่ที่เลขอะไรคะเลข6นะคะก้าวขึ้นไปเป็นเลข3ก้าวลงมาเป็นเลข
โอเคค่ะอันนี้คือเวลาที่เราต้องการจะกดหมายเลขนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าเลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมานะคะก็จะมีนะคะที่คืนเหรียญนะคะแต่ก่อนหน้านั้นนะคะเลื่อนขึ้นไปก็จะมีที่หยอดเหรียญนะคะลักษณะลองสำรวจดูค่ะลักษณะการหยอดเหรียญช่องจะเป็นลักษณะแนวนอนนะคะบางเครื่องก็จะเป็นแนวตั้งนะคะใกล้ๆกันกับที่หยอดเหรียญก็จะมีปุ่มอยู่นะคะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นปุ่มกดเพื่อยกเลิกนะคะในกรณีที่เราหยอดผิดหรือว่าสัญญาณไม่มีนะคะเราต้องการจะเอาเหรียญคืนนะคะก็กดปุ่มยกเลิกนะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้ทดลองนะคะให้น้องสายลองทดลองใช้ดูนะคะนี่คือเหรียญนะคะเริ่มต้นจากการที่เรายกหูขึ้นมาก่อนค่ะนะคะแล้วก็หยอดเหรียญค่ะถ้าเสียงลักษณะแบบนี้แสดงว่าเป็นไงคะแสดงว่าต้องหยอดใหม่นะคะมันตกลงมาที่ช่องคืนเหรียญแล้วนะคะกลับไปหยอดใหม่ค่ะต้องให้มันดังลักษณะอีกแบบนึงที่มันสามารถที่กดเบอร์ต่อได้อันนี้ก็หลังจากที่เราพูดคุยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็วางหูโทรศัพท์ค่ะนะคะวางหูโทรศัพท์นะคะหากว่าเราใช้เงินนะคะยังไม่หมดนะคะเงินก็จะคืนมาให้ที่ช่องคืนเงินนะคะจะเห็นว่าการใช้โทรศัพท์ของคนตาบอดนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะแล้วก็ครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะสอนให้เขาใช้ด้วยตนเองนะคะที่สำคัญนะคะข้อควรระวังก็คือต้องเตือนเขาด้วยว่าถ้าเกิดไปใช้ในที่สาธารณะกรณีที่รู้ว่านะคะมีคนมายืนรออยู่นะคะอาจจะได้ยินเสียงหรือสัมผัสได้ว่ามีคนอยู่ด้านหลังนะคะรอคิวนะคะให้คนตาบอดนะคะรีบคุยธุระให้เสร็จโดยเร็วนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาของผู้ที่รออยู่ด้านหลังในส่วนของเรื่องมารยาทในการสนทนานะคะสำหรับคนตาบอดนะคะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะคนทั่วไปนะคะก็จะเน้นเรื่องของการพูดนะคะที่ต้องสุภาพแต่สำหรับคนตาบอดนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ตาบอดตั้งแต่กำเนิดนะคะควรจะเน้นเรื่องของบุคลิกภาพค่ะนะคะข้อควรตระหนักถึงนะคะแล้วก็ควรจะปฏิบัตินะคะในระหว่างการสนทนานะคะข้อที่1ค่ะเวลาที่คุยกับผู้ที่สนทนานะคะคนตาบอดควรจะหันหน้ามาตามเสียงของผู้พูดนะคะไม่ควรจะหันด้านข้างให้เพราะจะเป็นการเสียมารยาทค่ะข้อ2ค่ะเวลาที่จะพูดนะคะควรจะต้องดูว่าระยะทางนะคะที่อยู่ใกล้หรือไกลจากผู้ที่สนทนานะคะถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้นะคะก็ควรจะใช้เสียงที่ไม่ดังมากนักนะคะแล้วก็คำนึงถึงเรื่องจำนวนของผู้ที่สนทนาด้วยถ้ามีจำนวนไม่มากนักก็ไม่ควรจะใช้เสียงดังเช่นกันค่ะข้อที่3ค่ะฝึกให้เขาพูดนะคะในการที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเช่นขอโทษค่ะขอโทษครับนะคะแล้วก็พูดถึงสิ่งที่เราต้องการจะให้เขาช่วยไปนะคะหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็อย่าลืมที่จะต้องขอบคุณครับขอบคุณค่ะเสมอนะคะในกรณีที่คนตาบอดนะคะต้องการความช่วยเหลือแต่คนที่จะอยู่บริเวณนั้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะคะคนตาบอดก็สามารถที่จะพูดโต้ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะและสำหรับข้อที่4ค่ะเวลาที่คนตาบอดต้องการจะปฏิเสธนะคะไม่ต้องการความช่วยเหลือนั้นนะคะก็สามารถที่ปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็กล่าวเหตุผลนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำนะคะและในสังคมก็จะปฏิบัติเหมือนอย่างเช่นนี้เช่นกันค่ะมารยาทในห้องประชุมสำหรับมารยาทในห้องประชุมนั้นคนตาบอดย่อมมีโอกาสเข้าร่วมประชุมในงานต่างๆดังนั้นเราจึงควรสอนมารยาทที่ดีขณะเข้าร่วมประชุมคือ 1. สอนให้รู้จักการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประชุมเช่นควรรับประทานอาหารโทรศัพท์ติดต่องานหรือทำธุระในห้องน้ำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้าห้องประชุม 2. ควรปรบมือต้อนรับวิทยากรเมื่อพิธีกรกล่าวแนะนำวิทยากรหรือปรบมือเพื่อแสดงความพึงพอใจในคำพูดที่ถูกใจหากต้องการถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้นเพื่อแสดงความจำนงและขออนุญาตก่อน 3. ไม่นั่งหรือวางไม้เท้าเกะกะขวางทางผู้อื่น 4. ควรปิดเสียงเรียกโทรศัพท์ไม่คุยเสียงดังหรือหยอกล้อกันไม่ทำกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมและ 5. งดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ต่างๆที่ครูพยายามสอนเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนตาบอดเข้าสู่สังคมได้รายการสร้างด้วยใจเพื่อบุคคลที่บกพร่องทางการเห็นขอเป็นกำลังใจสนับสนุนให้ครูผู้สอนและสนับสนุนคนตาบอดทุกคนให้สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมและเป็นที่ยอมรับของสังคมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปสวัสดีค่ะ